เรามาถึงน้องใหม่ของเรา Avenger Touring จะพูดถึงรถธรรมดาสแตนดาร์ดมันก็ไกลอยู่นะเราไปดูพูดถึงรถแต่งเลยดีกว่า Pan American Special ครับผมเป็นสีเดฟวูดกรีนสีของ Pan American มีประมาณกี่สีครับจะมีทั้งหมดประมาณ4สีครับเริ่มต้นนี่ก็คือสีดำเลยครับเป็นสีราคาเริ่มต้นสี Vivid Black ครับผมครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสีกันเลตเกรย์เมทัลลิกนะครับก็เป็นสีออกบอนๆนะครับบอนๆเทาๆนะครับและอีกสีนึงก็คือเป็นสีเดฟวูดกรีนสีนี้เลยนะครับแล้วก็สีท็อปชาร์ตของเราคือทูโทนคือสีบาฮาออเรนจ์กับสโตนวอชไวเปอร์มันคือรถตระกูลใหม่ของเราเนาะใช่แล้วจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างจุดเด่นเลยนะก็คือจากปกติเนี่ยรถของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นครูเซอร์แต่เนี้ยเป็นมาในแนวของทัวริงแอดเวนเจอร์เรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้ของแต่งจัดเต็มมีอะไรมั่งคิวซันครับก็คือทรงสปอร์ตนะใส่ไปแล้วดูแบบดูสปอร์ตปัดแล้วแต่ชอบต่อมาก็จะมีอะไรอีกอันนี้คือกริลหน้าที่อยู่นี่ไม่ทำอะไรครับไปตะแกรงอย่างนี้ก็เอาไว้ป้องกันพวกเศษหินได้ไหมลองนึกสภาพเราขี่เข้าป่าใช่ป่ะคันหน้าเกี่ยวใบไม้ไปปึ๊บพอมาถึงรางฟาดปังถ้าแบบเราไม่มีกริลเนี่ยมันจะเข้าไฟเราแตกได้อันนี้ก็คือตัวโปรเทคระดับนึงตัวป้องกันใช่ไหมต้องป้องกันหน่อยใช่อันนี้สวยมากคือเป็นตัวชุดไฟเสริมนะครับผมเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับผมสวิตช์แยกเป็นแบบ2สเต็ปก็คือแบ่งไฟเป็น2ชุดเห็นไหมมีบนล่างไฟสูงนะครับแล้วก็ฉายด้านข้างด้วยอ๋อดีฮะทำให้บอกว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองได้เคลียร์ชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นของแต่งของแต่งมันดีกว่าของเดิมยังไงบ้างก็คือในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเป็นอกล่างเดิมเนี่ยของตัวแพนแอมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมใช่ไหมแต่สุดอยู่แค่ประมาณแถวๆนี้มันสั้นมันสั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวยาวมากขึ้นแล้วยังไม่พอเขามีนี่ cover หม้อน้ำ radiator เห็นไหมมีโลโก้ด้วยใส่เพื่ออะไรอ้าวก็เหมือนป้องกันไงป้องกันไฟหน้าแล้วใช่ไหมคุณไม่คิดจะป้องกันหม้อน้ำคุณบ้างเหรอเกิดโดนหินโดนอะไรอันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดยึดมือถือนะครับผมที่เป็นในแบรนด์ของเราเองนี่ด้วยแล้วก็นี่เลยนี่ที่ผมพูดไว้ในสวิตช์แยกเห็นไหมพูดถึงสปอร์ตไลน์เมื่อกี้นี่เป็นไฟตัดหมอกยังไงก็ได้มีไฟตัดหมอกแล้วก็มีไฮบีมชึบชึบอันนี้ก็คือกระเป๋าขอบคุณมากเราดูนี่เลยเราดูฟังก์ชันเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยซิปก็เป็นซิปแบบกันน้ำเห็นไหมไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยใส่โทรศัพท์ไปปุ๊บน้ำจะเข้าซิปก็สามารถเก็บกุญแจเก็บพร้อมเก็บอะไรได้หมดเลยได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงตรงนี้ครับเราเอาไว้สำหรับใส่โทรศัพท์เราก็ดีทัชสกรีนผ่านเลยได้ปะทัชได้นะมันยากลำบากกับการเติมน้ำมันไหมไม่ยากนะผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีตัวปลดไวมาให้คุณแล้วครับผมนี่เลยครับอ๋อนี่ก็จะเป็นถังน้ำมันอีซี่ไหมอันนี้ก็เป็นของแต่งอีกนะครับผมก็คือเวลาเราขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะหนีบถังได้แล้วรู้สึกกระชับมากขึ้นนะครับไม่ลื่นต่อมามีอะไรอีกนี่มีท่อไอเสียท่อแต่งของสตรีมมิ่งนะครับวัสดุก็ไม่ได้เป็นวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นไทเทเนียมแคสบาร์หลังนะครับก็คือเป็นมันช่วยโปรเทคในเรื่องของท่อไอเสียเราด้วย นะครับในกรณีที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ช่วยปกป้องไม่ให้ท่อเราเนี่ยบุบสลายกระเป๋า3ใบซึ่งกระเป๋า3ใบตัวนี้ไม่ใช่แบบว่าเปิดด้านเดียวนะยกเปิดทั้งฝายังได้เลยหรือว่าจะเปิดแค่ด้านหน้าหรือว่าเปิดด้านนี้ว่าอยากรู้รายละเอียดแบบเป๊ะๆชัดๆแจ๋วๆเนี่ยก็ไปดูในคลิปเราเคยรีวิวไปแล้วแหละเออไหนที่คุณบอกว่ามันถอดได้ใช่ไหมใช่มันต้องกดก่อนนี่เห็นไหมปั๊บแล้วก็ดึงอันนี้สามารถดึงออกได้แต่ขอไม่ดึงแล้วกันปั๊บปึ๊บโอเคสรุปของโมเดลรถที่อยู่บนฟอร์ในวันนี้นะฮะก็จะมีตั้งแต่ Sportster, Softail, Touring, Avenger Touring นอกเหนือจากนี้รุ่นอื่นหรืออะไรยังไงสะดวกที่ไหนไปได้ที่ AS ทั้ง3สาขาครับไม่ว่าจะเป็น AS Harley Davidson of Bangkok ถนนวิภาวดีนะครับ AS Metro Harley Davidson Metro สุขุมวิทแล้วก็ตัวแทนภาคตะวันออกคือ AS Harley Davidson of พัทยาครับใช่แล้วอยากจะดูรถตัวจริงนะครับอยากจะทดสอบไปที่ไหนก็ได้โปรเดียวเหมือนกันนะครับผมขอให้แบบว่าคุณไปหา ASแน่นอนใครที่สะดวกมาในงานก็แล้วยังไม่มีบัตรแวะไปที่โชว์รูมได้หรือโทรหาเซลล์แจกให้ใช่หรือกลัวมาแย่งที่จอดรถอยากไปที่ศูนย์ไปได้เลยครับทั้ง3สาขาเราดูแลทุกอย่างครับอย่างที่คุณต้องการอยากได้อะไรขัดใจสักครั้งเราก็ยังไม่เคยขอสุดท้ายแล้วนะรถเป็นของเราเลือกรถที่ชอบเลื่อนรถที่ใช่แล้วคุณจะสนุกกับมันครับ AS Harley Davidson สิครับผมบอกเลยว่าโน1นะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับย้ำอีกครั้งครับ 1-12 ธันวาคมครับงาน Motor Expo ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ